ายดำคะอาจารย์นายดำทำผิดบาปกับสู้ชิงไว้มากเหลือเกินค่ะเหรอคำถามThat's not true. You're lying. You are lying. โกหกครับคุณผู้ชมถามว่าทำเธอทำผิดบาปกับฉันไว้มากเหลือเกินภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีค่ะจริงๆถ้าเราเอาคำว่าผิดบาปนะครับหรือว่าบาปมาแปลตรงตัวก็คือคำว่า S-I-N sin sin เช่นถ้าบอกว่าฉันทำบาปก็คือ I have sinned หรือI sinned ก็ได้ I have sinned อันนี้ present perfect ก็ได้หรือ I sinned ก็คือ past simple I sinned เป็น S-I-N-N-E-D sinned I sinned อันนี้คือแปลตรงๆคำว่าบาปเลยใช่อันนี้คือฟังดูเหมือนมันไม่ได้ใช้แบบว่าทำผิดบาปกับฉันมากเหลือเกินไม่ใช่ความหมายนะถ้าจะแปลตรงตัวก็ you sinned against me แต่อันนี้ก็แปลกนะครับฟังดูแบบค่อนข้างโบราณนะครับเหมือนมาจากพระคัมภีร์เก่าอะไรเงี้ยดังนั้นเอาอย่างนี้เราใช้คำว่า you have wronged me too many times you have ก็เชื่อมกันเป็น you've นะฮะแค่เอาตัว v นะครับมาใส่ท้ายคำว่า you เป็น you've ก็คือ you haveYou've wronged คำว่า wrong ก็ไม่ได้แปลว่าผิดอย่างเดียวนะครับมันก็ทำผิดก็ได้เป็นกริยานะครับโอเค You have wronged me You've wronged me too many times เติม s เพราะว่ามีหลายครั้งหลายครั้งเหลือเกินค่ะ Too many ก็คือเหลือเกินนั่นแหละนะครับ Too many times จะบอกว่า I don't know if I'll be able to forgive you นะฮะไม่คิดว่าฉันอาจจะไม่สามารถให้อภัยคุณที่จะอภัยที่จะยกโทษให้ได้เลยนะคะใช่ครับdo you feel like that รู้สึกอย่างนั้นไหม yes โดยเฉพาะกับอาจารย์ดำค่ะอันนี้ก็คือการใช้คำว่า wrong ในฐานะที่มันเป็นกริยานะครับ you have wronged me I didn't mean to wrong you ก็ได้นะครับหรือถ้าใช้เป็น adjective you are wrong you're wrong no I'm right and you're wrong อันนั้นคือ adjective แต่ก็เมื่อกี้มีคำว่า sin s i n ที่แปลว่าบาปนะครับอาจจะบอกว่าการขโมยนั้นเป็นความผิดบาปหรือเป็นบาปนะครับก็พูดว่า stealing is a sin stealing is a sin หรือจะบอกว่าการฆ่าเป็นบาปที่ร้ายแรงนะครับก็บอกว่า killing is a very serious sin serious ในที่นี้ก็คือร้ายแรงนั่นเองไม่ใช่เครียดค่ะไม่ได้เครียดนะครับอย่าซีเรียสนะคนไทยเข้าใจผิดนะครับซีเรียสนะครับแปลว่าเอาจริงเอาจังแต่ว่าซีเรียสในไทยนั่นแหละก็แปลว่าตึงเครียดในภาษาอังกฤษคือเอาจริงเอาจังนะครับ Are you serious I am serious นั่นคือจริงจังไหมพูดจริงหรือเปล่าครับพูดจริงหรือเปล่า Are you serious ไม่ได้แปลว่าเครียดใช่ไม่ใช่บอกว่าฉันเครียดมากเมื่อแต่ว่าถ้าร้ายแรงก็แปลว่า serious ได้หรือสาหัสก็แบบ a serious injury I sustained a serious injury ก็คือบาดเจ็บสาหัสได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้คือการใช้ sin เหมือนกันนะครับหรือที่บอกนะครับใช้เป็นกริยาได้ I sinned หรือ I have sinned หรือถ้าสุจริงบอกว่าตบยุงนะครับตบยุงให้มันตายนะครับอย่างนี้นะครับอาจจะบอกว่า Hey no I don't want to sin อย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่อาดัมเป็นคนดีนะครับไม่ทำบาปนะได้ข่าวว่าเมื่อกี้เพิ่งบี้มดมาก่อนที่จะออกถ้าจะฆ่าสัตว์คุณก็ต้องไปฆ่าเอง Don't tell me to kill bugs I don't want to sin All right โอเคคุณผู้ชมคะอาจารย์ดำก็ตอบคำถามไปแล้วนะคะว่าถ้าต้องการจะพูดว่าใครทำผิดบาปกับเราภาษาอังกฤษจะพูดยังไงแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะว่าการขโมยนั้นเป็นบาปแต่การขโมยใจของเราไปก็คงจะไม่ผิดบาปค่ะYou're so kind แต่ว่าต้องมีนอมีดอนะครับ kind ไม่ใช่คายก็คือ you're so kind ก็คือเคี้ยวหมากฝรั่งนะฮะเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็คายออกไปนั่นเองครับไม่เอาครับ spit out ก็คือคายนะ don't spit out your gum อย่าคายเดี๋ยวหมากฝรั่งนะคะคุณผู้ชมหรือมีคำว่า nice you're so nice นะฮะแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนนะครับเป็นใจร้ายนะครับใจร้ายนะครับก็คือ you're so